ินาทีนี้ใครๆก็พูดถึงแต่ขุนแหย่ใครวะปรากฏการแหย่สถานแผ่นดินไม่อยากช่วยชาติเลยไงหลวงทั้งหลอกจะให้ฉันไปตัดหัวแม่ทัพพม่าเนี่ยนะโอ้ยฉันทำไม่ได้หรอกอันดับหนึ่งลั่นสนั่นโซเชียลหนังไทยยอดวิวสูงที่สุดเลยทุกๆสถิติของโมโนแม็กซ์หนัง5แห่งปีที่คุณห้ามพลาดคุณเป็นใครคุณแหย่แม็กซ์ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่องไอ้แมนเนี่ยนะมันคงตอมใจตายตามหัวหน้ายอดรักไปอะนะลุมเลอไอ้แมนเนี่ยมันไปสบายแล้วแหละเหลือแต่พวกเราเนี่ยที่ลำบากตกใจอะไรบ่นเนาะฮะอยากสบายก็ตายตามแม่ไปดินี่หัวมึงนะเนี่ยพูดให้มันดีหน่อยไม่น่าพลาดเลยกูเหรอกูนี่น่าจะพูดคำที่ไม่น่าพลาดแม่งซวยจริงสะดุดล้มไปทำนิดเดียวซวยจริงสะดุดล้มทับนิดเดียวสะดุดทีแล้วเกินนะมึงเอะอะทับแอะกระแทกสันดานโอ้ยสันขวานเอ้าเหยินทำไมเนี่ยแล้วทำไมเฮ้ยวันที่ก็ทำไมเนี่ยเกรงใจคนตายมั้งเปล่าเนี่ยไปจะไปไหนก็ไปไปไม่ต้องไล่กูไปเองส้มจ๋าเหนื่อยไหมเหนื่อยกายไม่เท่าไรหรอกสมหวังแต่เหนื่อยใจนี่เอาแน่เอาไว้เสร็จงานศพนี่ก่อนนะสมหวังปรึกษากับคุณบำเรอไปแล้วว่าเราจะขึ้นกรุงเทพกันนะสมว่าไงจริงเหรอจริงส้มแต่งงานกับสมหวังแล้วนะสมหวังว่ายังไงส้มก็ว่าตามนั้นแหละเอ้ยเอาเฮ้ยพระจะสวดใครโทรมาวะเนี่ยไม่น่าจะมีธุระนะนั่นไงเล่นกูซะแล้วเอ้าแล้วจะโอ้ยอีกไม่คิดทำอะไรสักอย่างเลยเนี่ยทำไมต้องเป็นข้าด้วยล่ะแกก็ไปได้นี่เอ้าก็บอกอะไรอะไรก็ข้าไม่แก่บ้างแล้วไปจะได้ใช้คนอื่นมีเรื่องนี้ต้องเล่าตลอดอะไรอะไรก็ครูทำเองไม่เป็นหรือไงไอ้นี่ก็ไม่คิดอ่ะพาจะปวดปากก็ดังเลยสมองอ่ะคิดบ้างไม่เก่งอกเก่งใจเลยเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยโง่จริงๆข้าเปิดสันไว้แล้วโยมเป็นคนที่นี่เหรอไม่ใช่จ้ะฉันคนที่อื่นที่นี่ก็ที่อื่นเหมือนกันทำไมแบบนั้นล่ะครับก็ส่วนมากคนบ้านไกลๆอ่ะเขาจะเรียกแถวนี้ว่าที่อื่นเมื่อยอดรักตายแล้วเนี่ยจะไปไหนกันเลยโยมก็ไม่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยครับก็มันยังงงๆอยู่นะครับบวชกันไหมใครอ่ะที่จะมาสมัครร้องเพลงอ่ะผมดอมนั่นไงผมครับผมเองครับหน้าตาลีใครมีอัลบั้มของตัวเองเนี่ยจำได้เพลงอะไรนะที่อ่ะไว้ครั้งแรกอ่ะแฟนผมคุณดอมแฟนผมคนไหนครับแฟนผมคนไหนเสียงลีเสียงลีแล้วเรือสองคงอ่ะผมมาสมัครเป็นวิ่งอะไรว่าเป็นยามครับส่วนผมจะมาสมัครรองหล่นครับเพลงฮะผมว่ามึงใช้ช้อนดีไหมครับ ให้อยู่กันเยอะเลย ทำไมว่าคิดไม่ถึงว่า
เรื่องโง่ๆเลยทำไมฉลาดเรื่องกันรู้เลยจะมาสมัครทำอะไรอ่ะผมจะมาสมัครร้องเพลงครับร้องเพลงโอ้โหไอ้เหยินมึงพูดอะไรออกมาเนี่ยมึงกระเป๋านกหวีดจังเพี้ยนเลยบ้าคุณนำเลออย่าขัดฝังการโคจรของดวงดาวหน่อยจริงเหรอที่เขาว่าหรือเป่านกหวีดยังเพี้ยงอ่ะคนส้นตีนอะไรเป่านกหวีดเพี้ยนไหนลองเป่าโลดเถอะได้ครับนี่สมาคารวะดีแล้วกันลองบ้างชักเป็นไรไงสมัครเป็นเด็กรับรถก็ไม่เลวนะครับแล้วเอาผู้หญิงสองคนเนี่ยสมัครอะไรเราเป็นหางเครื่องได้ค่ะหางเครื่องหางเครื่องค่ะโชว์หนังตัวอย่างเลยนะคะมีตัวอย่างให้รู้เลยห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่ร้างเราอ่ะเน้นโคโยตี้อ๋อโคโยตี้โคโยตี้สิได้ค่ะได้เรซามแวร์ไอชิมาคิมาแฮลโซมาทามาฮิเอเวอร์คาเดเฮมายาฮิมายาเดว่ามึงพอได้แล้วมึงไม่อายบรรพบุรุษนึงฮะชิบหายที่นอนกูไม่เห็นมึงร้องงี้เลยโอเคสรุปแล้วอัวรับสามคงเรือไว้แต่อาผู้หญิงสองคงเนี่ยนะว่าแนะนำกลับไปชัยภูมิไปเกี่ยวข้าวจะดีกว่าไปได้เลยวัดศรีกับผู้ใหญ่บางที่นั่งเดี๋ยววัดฝากให้มันจะไกลไปไหมครับเท่าแก่งเหงียนครับผมว่าแค่รับผม3คนไว้ก็เป็นบุญคุณแล้วครับเหงียนครับรักกันจริงอ่ะเรียกเท่าแก่ยังแล้วได้ไหมไอ้คำหลังไม่ต้องฟังแล้วมันขยังหูยังไงไหมครับเหงียนยังจะเหงียนไงถึงตาเลยล่ะนักร้องอะไรหน้ายาวเป็นส้นเตียนเลยเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องที่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากใช่ลูกกระลุนเปล่าวะนะในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนักถ้าไม่มีใจรักใครน้องจะร่วมทางกว้างใหญ่จริงมาส่งนะใช่หรือเปล่าเนี่ยไอ้ครับจำได้นะไม่ต้องเสียงหรอกหาปัญหาเฮ้ยไม่ต้องห่วงเลยเพื่อนกูคนเนี้ยขาใหญ่ใจถึงอยู่แล้วจริงป่ะเนี่ยแล้วเราดุ่มๆมาหามันอย่างเงี้ยเพื่อนมึงมันจะช่วยเรื่องที่พักเราได้เปล่าวะโอ้โหไอเดียมันใจนักเลงพอตัวเลยลองไม่ให้พักสิอยู่กันไม่ได้ทั้งซอยโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับเป็นไงพูดแล้วอย่าหาว่าคุยนะคบกันมาตั้งแต่แม่บอกดูดนมเต้าเดียวกันมาเลยดูดนมแม่มึงแม่มันสิเรื่องนั้นจะเสียเปรียบแต่คบกันอยู่คบกันอยู่ใหญ่มากเลยที่เนี่ยครับซอยพูดแล้วไม่อยากจะคุยอยากคุยก็ไม่ต้องคุยเลยอะไรคุณเหรอเพื่อนผมเป็นนักเลงนะนักเลงใสอะไรกูได้เยอะฟังหน่อยเด้สมัยรบในเวียดนามนะรุ่นจงอางพยองนะไอเดียมันสุดๆเจ้าไม่มีหมอและที่สำคัญเนี่ยมันตายแทนเพื่อนได้ฉันก็ตายแทนเพื่อนได้เฮ้ยเจ้านายอะเฮ้ยสัตว์เลยนี่มึงอีกแล้วอ่ะมึงเปิดอีกแล้วเหรอฮะมึงทำได้อย่างไรเนี่ยทำไมไม่มีกูว่างานอย่างเนี้ยมึงทิ้งกูได้ยังไงได้อ่าเอ้ยรอได้สิวะเราเพื่อนตายกันไม่ใช่เหรอฮ่าสวยมากงานนี้โอ้ยเพื่อนในเหยินเล่นเขาเข้าแล้วไอ้คอมเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยมาไงวะไอ้คอมฟันละตีนไอ้คอมละมวยนี่นี่เพื่อนกูไอ้คอมฟันละตีนเพื่อนกูมาคนนี้เลยรู้จักมันเหรอเพื่อนไอ้คอมละมวยมึงเป็นเพื่อนกันเหรอไอ้เพื่อนไม่ได้ไอ้คอมกูไงนัทวุฒินัทวุฒิไหนกูไม่รู้จักโอ้ยคอมเอ้ยจับเพื่อนไม่ได้ไงวะไม่ใช่เพื่อนไอ้เพื่อนมึงฮะใครเพื่อนมึงใครเพื่อนมึงโอ้ยไอ้คอมกูไงนัทวุฒิไงเพื่อนนัทวุฒิมึงไป
ไปรังแกพี่เขาทำไมรังแกอะไรเขาหาเรื่องกูกูไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเขาทำมึงว่าอะไรกูกลัวตีนไปพาโต๊ะแค่นี้กูโดนแล้วเพื่อนโอ้พ่อคุณเอ้ยยาโดนแล้วไอ้ครับมึงทำอะไรไงไอ้มึงจับเพื่อนได้ไหมเนี่ยทอบอดิ้งต้องขับเวียดนามเพื่อนโอยบ้ากูไม่เคยเกณฑ์ทหารกูไปแต่ลูกเสือไอ้บ้าฮะครับมึงจำอดีตได้ไหมอดีตมึงเคยล้มทอบอดิ้งทอบอดิ้งพัดหนึ่งอะไรของมึงเนี่ยทอบอกูไม่เคยฟังวิทยุนั่นมันจอสอไอ้เหี้ยพี่กูบอลพ่อมันทอบอคุยไม่รู้ได้ใครกูไม่รู้เรื่องคำที่เพื่อนกูผมไม่รู้จักมันเป็นเพื่อนมึงเหรอไปเพื่อนนะไอ้ครับไอ้ไก่ไอ้ครับอะไรกูถือของหมดเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยมันแค่สั่งสอนมาตัวผมเป็นเพื่อนได้ยังไงใช่ไหมล่ะพี่ผมดูแล้วพี่ไม่ผิดหรอกไอ้นั่นมันหาเรื่องเอาในบ้านพี่นี่ห้องเข้ามีห้องกลางกับห้องริมสุดเนี่ยว่างไปเลือกเอาริมสุดเองเลยมีสองห้องก็พออยู่ได้นะพี่นะคิดก็เช่ายังไงครับล่วงหน้าไม่ต้องเฟอร์นิเจอร์ไม่มีแต่ที่เดือนขอตรงเวลาโอ้โหเรื่องนี้ไม่มีปัญหาขอบคุณพี่มากเลยครับว่าครับเอาครับผมเดี๋ยวคือว่ามีธุระอยากจะรบกวนพี่สักนิดครับครับสตังค์ไม่ได้เอาวันนี้อ๋อไม่ใช่เรื่องนั้นผมอยากจะได้นามบัตรครับเผื่อมีใครมารังแกจะได้โทรหาพี่นามบัตรไม่มีจดเอาได้ไหมปากกาก็ไม่มีกระดาษมีแต่ผมจำได้พี่ผมจำได้จำเอาได้ครับศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองศูนย์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 โอ้ยสี่หกโอ้ยหกศูนย์ศูนย์ขอบคุณมากครับสัตว์ให้เบอร์มาให้กูโทรกี่เครื่องเนี่ยศูนย์เยอะเหลือเกินโทรหาพ่อมึงเถอะอัปโปพอดีเลยส้มจ๋าสักวันหนึ่งนะสมหวังจะต้องดังให้เหมือนน้ายอดรักให้ได้เลยได้แล้วล่ะจะเลือกสมหวังนะจ๋าสมว่านะทำไมล่ะจ๊ะสมอยากจะขายสร้อยเส้นนี้เฮ้ยจะได้เอาเงินมาทำทุนไงเฮ้ยจะขายทำไมสมไม่เอาไม่ต้องขายแล้วนี่สร้อยเส้นนี้มันเป็นสร้อยที่แม่สมไว้ก่อนแม่ตายไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรหรอกนะใส่ไปก็อันตรายเปล่าพระจะแขวนสักองค์ยังไม่มีเลยถ้าสมหวังก็ไม่ต้องขายหรอกส้มนะไปร้อนอ่ะอาบน้ำอาบผ้าดีกว่านะไปจะเอาเงินที่ไหนอ่ะเอานะนี่ส้มยังเก็บไว้อีกเหรอหัวหน้ายอดรักให้สมหวังมาน่ะสมหวังติดตัวไว้ตลอดแหละจะใส่ไปทำไมกันล่ะใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกมีแต่สายไม่มีตัวเรือนใครบอกว่าไม่มีตัวเรือนนี่ดูดีๆสิจ้าส้มหลับแล้วเหรอเออไม่รู้จะทำอะไรอ่ะ
ำอะไรก็นอนไปเซ่ได้ไม่ฟุ้งซ่านจำบ่อะไรเนี่ยไม่เอาเหนื่อยไม่เจ็บหรอกเหมือนลงคอสะพานวูบเดียวพอเข้าลูกหลังก็เพิดเพลินแล้วอะไรของมึงเนี่ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวท้องแค่นี้ลำบากจะแย่อยู่แล้วยอมเป็นหมันมึงจะบ้าหรือไงค่อมเป็นหมันมาคิดเองเองที่ไหนอะฮะถุงยางอะไรก็ไม่มีพี่เสร็จข้างนอกก็ได้จริงอะมือฉันนี้แล้วรับรองไม่มีกระชอกเสร็จข้างนอกได้แน่นะยิปปี้ยาฮูแบบนี้เขาเรียกว่าสุดๆนี่นะไรนักหนาสกิดยิก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 ทั้งคืนไม่เป็นหลับนอนกันละจริงหรือเปล่าดัดสันดานนี่เข็ดคืนนี้มึงนอนคนเดียวเลยมึงเหงาตายแน่สกิดอยู่ได้น่ารำคาญนี่คุณมาเลยวันนี้ทำงานแล้วเหรอบรรจุแล้วเฮ้ยแต่ผู้จัดการเขาบอกว่าเองใกล้หวังทำงานได้พรุ่งนี้เลยนะขอบใจนะมึงจับเมียขังจริงอะโถดัดสันดานมันอะสบานให้ตายไอ้ต้องเอามันบ้างบางครั้งอะเมียมันขึ้นหัวเกินไปคนจะพักผ่อนแล้วมันมากวนใจอยู่ได้น่ารำคาญเมียวเมียวเปิดนี่มาส้มนอนนี่นะไม่เอาอ่ะอ้าวทำไมล่ะต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจระวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางสมดังใจถึงนั้นเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนเอาเฮ้ยมาพอดีเลยเฮ้ยเข้าเวรแทนกูหน่อยว่ากูง่วงโอ้ยไปกี่เวรฉันเอาไว้เป็นไรนะเขาจับไม่ได้แล้วหน้ามึงก็หน้ากูมันก็คล้ายกันนั่นแหละมากูยังตกใจเลยนึกว่าส่องกระจกไอ้นี่เลยหน้าอย่างมึงเนี่ยนะแดงรู้ไปไหนเนี่ยอะไรก็หน้าอย่างมึงนี่ไงไปติดหมอนวดแล้วตกลงคืนนี้จะมารับกูไหมโทษครับทะเลาะกับผัวแล้วครับแม่งพี่รู้ไหมมันบอกว่าอะไรรู้ไหมอยากมีเวลาส่วนตัวแล้วทำไมที่คบกันตอนแรกมันไม่บอกสันดานจริงเลยอย่างนี้ต้องล้างแค้นแล้วล่ะครับยังไงล่ะคะพี่หามีผัวใหม่ประชดไปเลยมีผัวใหม่
ช่ถูกต้องครับหาผัวใหม่อย่ามีเป็นตัวเป็นตนมั่วเลยเจอปะชะดะนี่แหละผู้ชายมันจะได้เจ็บใจเล่นจริงเหรอคะจริงสิมีอย่างแล้วผู้ชายแบบนี้พูดยังไงแม่อยากมีเวลาส่วนตัวอยากมีเวลาส่วนตัวทุเรศนี่พี่แล้วพี่รู้ไหมเวลามันทะเลาะกับหนูอ่ะมันพูดว่าอะไรรู้ไหมพี่พูดว่าอะไรจ๊ะพี่อยากเป็นพี่เป็นน้องอ่ะพี่เป็นพี่เป็นน้องสุดตีนน่ะใช่ไหมครับเป็นพี่เป็นน้องได้ยังไงเป็นผัวเมียกันนอนจมูกตีกันด๊อกแดกด๊อกแดกด๊อกแดกอยู่ๆจะมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นท่อมันไม่ใช่รับไม่ได้ไม่ถูกต้องแล้วอย่างเงี้ยหนูว่าหนูหาผัวใหม่ล้างแคมป์เลยดีกว่าไหมพี่ดีมากดีมากอย่าไปหาแบบหล่อๆรวยๆนะเอาต้องเอาแบบกระจอกกระจอกไอ้ผู้ชายมันจะได้เจ็บใจเอาประเภทแบบยามยามเอายามที่ดำๆปากห้อยๆโอ้คงยื่นๆขี้เละขี้เละนั่นแหละอุ้ยนึกแล้วสะใจสะใจงั้นคืนนี้คุณพี่ว่างไหมคะคุณพี่หาแท็กซี่มีปลุกไม่อิ่มใช่ไหมจ๊ะจะจัดให้มันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวอยากได้อยากได้อีกอยากได้อยากได้ไก่งามเพราะขนอยากได้อีกอยากได้อยากได้อีกได้คนงามเพราะแต่งเดี๋ยวเจอเน้นมึงไปแดกกากนิวเคลียร์มาเปล่าวะเนี่ยทำอะไรลงไปทำอะไรลงไปอย่าหัวเราะได้ไหมอายนะเนี่ยฉันอายนะเนี่ยนี่ไม่รู้อะไรบังตาไว้เหยินไอ้ไฟกลางคืนนี่ทำให้หลงไม่ได้เหมือนกันนะอีกหน่อยเธอไม่รู้สมหวังจะหลงแสงสีงี้หรือเปล่าโอ้ยไม่หรอกจ้าไม่เชื่อหรอกไอ้หวังไม่ต้องแบ่งเลยมึงเอาไปหมดเลยนี่ไอ้ลูกเขยอย่างเงี้ยแกงหน่อไม้ไผ่ตรงของส้มก็เป็นไม้กันพอดีโอ้ใช่นี่ส้มอุตส่าห์ไปขุดไผ่ตรงเองกับมือเลยนะรู้ว่าสมหวังชอบเฮ้ยไปขุดหน่อไม้ไผ่ตองมาจากไหนอ่ะว้าวว้าวชมพู่ไผ่ตองจะไปขุดมาจากไหนล่ะไปซื้อมาจากตลาดจ้ะอ้าวเหรอจ๊ะเดี๋ยวโอ้โหเหนื่อยหวังมึงฟอสเป็นแกงจืดเลยล่ะชอบไงแฟนผมคนไหนแฟนผมคนไหนมองไปทำไมถึงไม่เห็นหน้าแฟนผมคนไหนมองคนใดหัวใจผมเต้นคนที่แต่งสีบ้านเย็นคือไม่ใช่นัดล้อเล่นรอบคุณวางบนพื้นราบอ่านผลภายในเวลา 3-5 นาที
สองขีดตั้งครรภ์หนึ่งขีดไม่ตั้งครรภ์นี่เขาบอกว่าหยดฉี่แล้วรอ 3-5 นาทีเดี๋ยวจะรู้ผลลืมล้างมือเลยเว้ยเออ 3-5 นาทีรู้ผลอุ๊โอ้โหยุงหรือแม่ไก่วะเนี่ยตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเอายากันยุงเลยอุ๊ยแม่ไก่ดูด้วยไม่ท้องนี่ไอ้ข้อนี่มันเก่งจริงๆแหมไม่กระฉอกสักหยดเอออย่างนี้จัดให้ได้อีกบ่อยต้องเป็นไรแพ้ท้องเหรอไม่ได้แพ้ท้องสงสัยแห้งตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแหละเองอะเป็นอะไรหวังฉันมาลองคิดดูแล้วอะฉันว่าส้มเขาเหมือนมีอะไรปิดบังฉันอยู่ไม่เข้าเออไอหวังเองคิดมากไปหรือเปล่าฮะส้มสร้อยเนี่ยแม่เองให้มาไม่ใช่หรอแล้วแกจะขายทำไมเนี่ยส้มอยากซื้อของขวัญครบรอบวันแต่งงานให้สมหวังอ้าวอีนี่เราไม่เสียดายหรอแม่ให้มาเลยนะเว้ยไม่เป็นไรหรอกว่าแต่เธอเหอะอย่าไปบอกสมหวังเขาก็แล้วกันไม่งั้นส้มโกรธจริงด้วยขายก็ขายครับไอ้หวังนายบอกว่ารักนักรักหมาไงสายนาฬิกาที่หัวหน้าให้มาไม่เป็นไรหรอกฉันเอาเงินไปซื้อของขวัญเป็นครอบแต่งงานให้ส้มเขาอะเอ้ยเสียดายนะเว้ยมันไม่มีอีกแล้วแหละที่หัวหน้าจะรักจะให้เองอะแต่ยังไงพี่ค้อมอย่าไปบอกส้มนะเรารู้กันแค่2คนสมหวังให้จ้ะขอบคุณนะที่มาอยู่ด้วยกันนะส้มก็เฮ้ยส้มจริงไม่ต้องก็ได้นะคือมันปลืองตังค์อะตัวเองก็เหมือนกันนั่นแหละนี่สมหวังแกพร้อมกันนะ1 2 3ไม่ได้ใส่เลยนะเพราะว่าคือ
ที่ทำงานคนมันเยอะสมังกลัวโดนขโมยส้มก็เหมือนกันแถวนี้มันอันตรายส้มเก็บไว้ก่อนนะส้มถอดสร้อยเก็บไว้ค่ะส้มนี่ตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวได้เวลาแล้วเดี๋ยวส้มเปลี่ยนเสื้อก่อนดีกว่านะคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้พ่ายอย่าพุ่งด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใดใดยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาชุบใจคนจนเจ้าเดิมรูดรูดอ๋อหวังขอพี่สักใบได้ไหมช่วงนี้พี่ชอตอย่าลืมนะขอใบนะขอบคุณนะสำหรับผมอะไรโอ้ไอ้เยินให้มึงกินไม่กลัวเปรี้ยวเลยเหรอวะเนี่ยโอ้ยไม่รู้หรอกคุณเลยวิตามินซีทั้งนั้นนะมึงนี่ทำเป็นคนแพ้ท้องเลยนะเนี่ยไม่ต้องห่วงกูหรอกคุณเลยห่วงไอ้สมหวังลูกเขยแกนู่นโดนอีหยวกหิ้วมานู่นแล้วพี่ค่อมพี่หอยครับนี่พี่ค่อมครับสวัสดีจ้าบ้านอยู่ใกล้กันครับแล้วส่วนนี้ชื่อบําเรอครับพี่บําเรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับไอ้สมหวังเนี่ยสนิทกันครับอ๋อครับครับสนิทกันนะแล้วโดยเฉพาะไอ้สมหวังนี่นะครับคุณผู้หญิงครับประธานโทษเขาเป็นคนดีมากเลยครับไม่ใช่เป็นคนดีอย่างเดียวคุณผู้หญิงประธานโทษเป็นโสดด้วยครับอีส้มล่ะเอ้าผู้แพ้ท้องไงกินอะไรน้ำส้มพี่คะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีจริงๆอ่ะพี่ช่วยบอกให้เขาไปส่งออยที่บ้านได้ไหมคะออยเมาแล้วโอ้ยส่งได้ทำไมส่งไม่ได้ไปไอหวังไปส่งก็หน่อยไปครับฮะไปถ้าหน้ามึงยอมเสียตัวเพื่ออนาคตครอบครัวไปไปจัดไปจะนำไปจัดไปหนึ่งกระเบื้องไปเถอะนะไปเดี๋ยวนะครับดีๆครับระวังระวังล้มไปเลยไปเถอะนะไอ้วังจัดไปอย่าให้เสียพุทธอนั่งแท่นอาม่าสะพานโค้งส้นตีนเนี่ยคนเคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาจะให้มันเป็นพี่น้องมันไม่ใช่มันไม่ถูกใช่ค่ะพี่อย่างเงี้ยพี่ว่าหนูอะหาผัวใหม่กล้าทำเลยดีกว่าไหมคะพี่ขาต้องผมขาวๆเข้ามางอหัวล้านๆคุณปองๆอย่างพี่เนี่ยแก้แค่สำเร็จแน่เอาพี่คะงั้นคืนนี้พี่ว่างไหมคะแท็กซี่เอาเอาละเสียยายเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าเซ็กขาหลุดนั่นคืออะไรใช่ไหมคนนี้เหรอนี่แหละตัวจริงเสียงจริงเลยเว้ยโอ้โหย่าย้อยอย่าเพิ่งเมาภูเขาซะก่อนนะคนดีของเธอบอกย้ำในใจเสมอจะดูแลเธอให้ดีที่
ุดแต่เส้นทางฝันสองเรานั้นเหมือนทางชำรุดอาจมีบางครั้งสะดุดพี่อยากให้เธอเข้าใจด่านความยากไรบีบใจให้รอและทนปลายปีนข้ามไปไม่พ้นหลายคราวต้องค้นเที่ยวเริ่มต้นใหม่มากมายปัญหาโถมเข้ามาให้เราแบกไว้บางครั้งไม่ได้ตั้งใจจะให้ทำร้ายรักเราเลิกงานกินเหล้าเรื่องเมายอมรับมีบ้างกลับดึกบางครั้งเดินห่างเพราะงานบางคราวเลยออกนอกทางให้เธอต้องทนฟังข่าวนอกกายมีบ้างอย่างเหงาแต่ไม่เคยนอกใจมาพอดีพูดถึงไอ้นี่ตายยากเว้ยเฮ้ยเล่นสตาร์โบเลยนะมึงเอ้าไอ้หวังทำไมมึงเพิ่งกลับวะเอานะฉันเสียตัวเองไปแล้วไม่เป็นไรเลยหวังเสียแล้วเสียไปมึงได้อะไรมาบ้างวะมึงถามมันทำไมอ่ะได้ไม่ได้ก็เรื่องของมันไอ้หวังไปรีบเข้าบ้านอีส้มยังไม่ตื่นโอ้ยหลบไปแล้วเฮ้ยไอ้หวังเอ็งอย่าลืมถอยหลังเข้าห้องนะเว้ยถอยหลังเข้าห้องเออทำไมอ่ะเฮ้ยเชื่อผู้ใหญ่ก็เถอะกันไว้ก่อนมันเป็นเคล็ดเหรอเอาเถอะหน้ามึงเชื่อกูเถอะถอยหลังเข้าห้องถอยหลังเข้าห้องเออลองดูไปนั่นคุณหวังอุ๊ยจะไปไหนแต่เช้าอ่ะอ๋อคือสมหวังจะออกไปไปดูพระอาจารย์ว่าพระมาหรือยังคืออยากตักบาตรสักนิดนึงเนี่ยเมื่อคืนน่ะส้มนอนรอสมหวังทั้งคืนเลยอ่ะไม่รู้หลับไปตอนไหนเนี่ยอ๋อใช่ผมบังเห็นแล้วแหละว่าส้มมาหลับอยู่ก็เลยไม่อยากปลุกไงจ้าแม่นี่ทำงานเหนื่อยใช่ไหมเนี่ยดูสินอนทั้งชุดทำงานเลยเพื่อเมียสมบังทำได้อยู่แล้วอันนี้ถ้าสีได้ไหมวิวันนี้ลูกค้าเยอะจังเลยโอ้ยคุณโซเฟียเชิญนั่งก่อนค่ะเฮ้ยส้มนึกได้วันนี้ข้อมูลฉันนี่ดีมากเลยนะตื่นมาแต่เช้าทำบุญใส่บาตรอ่ะอุ้ยจริงเหรอสมหวังก็เหมือนกันตื่นแต่เช้ามาทำบุญตักบาตรเหมือนกันเอาเหรอเออนี่ก็ดีนะเฮ้ยพูดก็พูดนะถ้าเกิดว่าฉันตื่นเช้ามาแล้วเตยคล้องยังไม่เข้าบ้านนะแม่จะแพ่นกับบาตรมันให้จริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอแต่ส้มว่านะสมหวังนี่ไม่กล้าหรอกนี่เห็นอย่างนี้เถอะเวลาดุขึ้นมานะแหมเดี๋ยวนี่ยังหงุดหงิดมากรู้เปล่ามันจะมีผลต่อเด็กในท้องเฮ้ยบอกสมหวังมันไปยังอ้าวก็ชมพู่ไม่ให้ส้มบอกไม่ใช่เหรอเออดีแล้วล่ะอย่าเพิ่งบอกเก็บเอาไว้ก่อนนะอุ๊ยเป็นไรชมพู่คนลูกเรียกร้องอะดิใส่ไม่ได้จัดนานคืนนี้จะจัดให้ครบมาสักดอกโอ้นอนคนบ้านเสียดายจังเลยเนาะมีผัวหน้าตาดีอ่ะจะให้ไปจีบผู้หญิงใหม่จะได้โอ้ยหน้าตาดีอ่ะไม่กลัวหรอกหนูสิมีผัวหน้าตาขี้เหร่มีผู้หญิงมาติดว่าไหมพี่ไม่ว่าหรอกผัวพี่ดีจังเป็นคนที่ไหนจะเนี่ยอีสานคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็มีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอกให้
านบ่อนอนส้มก็เห็นเพราะส้มเห็นส้มก็รู้แล้วทีนี้เราจะทำยังไงอ่ะมึงก็เก็บไว้ดีๆสิวะโอ้โหสัตว์ไม่ใช่พัชนานะเว้ยจะได้มาเก็บกันดีๆอ่ะก็ทั้งคันยังไม่เห็นเลยมาด่าอะไรกูแต่เช้าเนี่ยบอกว่ามันเป็นรถก็เห็นอยู่ไงเฮ้ยในหวังตอนนี้เงินมาไล่มึงเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหเงินนี้จะซ่อนไว้ไหนอ่ะคุณรู้เลยอ้าวชีวิตมึงไม่พอดีพอมีเงินก็ไม่รู้จะไว้ไหนสิแล้วมันจะมายากอะไรวะเอ็งก็หยิบกล่องเครื่องมือมาแล้วก็เปิดคุณรู้เลยเขาน่ะเอาเงินเสื้อไปในกล่องเครื่องมือผู้หญิงก็ไม่กล้าเปิดเว้ยเขากลัวมือเขาละอย่าเก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวถูกการลงทุนมันเป็นการเสี่ยงดังนั้นเงินที่เหลือนี่ต้องแยกซ่อนอันนี้ก็ซ่อนในยางอะไรผู้หญิงที่ไหนจะมาซ่อมรถเนาะใช่โอ้โหขอบคุณมากเลยครับคุณผมเลยโอ้โหและเอ็งไม่ต้องหวั่นใจเลยเรื่องรถเนี่ยนะเอ็งไปบอกกับเมียเอ็งว่าเฮียงเหงียนเนี่ยเจ้าของคาเฟ่ให้ยืมมาใช้ก่อนดูมืออะไรไปเนี่ยมืออะไรมืออาชีพจบเรื่องแล้วอ้าวจบก๊อกแทนแทนสมหวังจะลาบวชเหรอโอ้ยก็กะว่าหาสาวๆสวยๆสักคนสองคนมาช่วยถือหมอนหน่อยอ่ะจ้ะล้อเล่นนี่ส้มนี่สมหวังซื้อมาให้ต่อไปอ่ะเราจะได้ไม่ต้องนอนเหมือนผ้าขี้เล็บกันแล้วเนาะสมหวังทำไมพูดแบบนั้นล่ะยังไงมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะโอ้สมหวังล้อเล่นนะใครล่ะจะไปลืมอดีตตัวเองได้ใช่ไหมลองนอนดีกว่าสบายจังเลยสมหวังจ๋าส้มมีอะไรจะบอกอ่ะส้มสมหวังก็มีอะไรจะบอกเหมือนกันคือสมหวังมาลองคิดอยู่แล้วนะสมหวังว่าตอนนี้เราอยู่กัน2คนไปก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งมีไอ้ตัวเล็กเลยนะสมหวังกลัวว่าลูกเกิดมาแล้วกลัวว่าเขาจะลำบากอ่ะส้มอย่าคิดว่าสมหวังเห็นแก่ตัวเลยนะจ๊ะนะต่อไปอ่ะพอเรารวยแล้วพร้อมแล้วทีเนี้ยมีกันเยอะๆเลยก็ได้นะจ๊ะส้มแล้วเมื่อกี้ส้มบอกว่าส้มมีอะไรจะบอกสมหวังเหรออ๋อไม่มีอะไรแล้วล่ะไม่มีอะไรหรอก
นอนต่อดีกว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอหอบฝันเปื้อนน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงดีรอถ้าไม่ไหวแม่นจริงก็บ่าคุณเลยเส้นต่อกันไปเรื่อยโหนี่ไม่กล่องแล้วยังใจเฮงทั้งปีเป็นอย่างแต่วันนี้เป็นต้นไปไหนจ๊ะมีหลายที่นะโอ้โหอุ้ยคุณมำเลยพี่พ่อมไม่เป็นไรแหมชายใดเป็นเจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษไม่ว่ากันนะเอ้ยจะว่าอะไรเฮ้ยแต่เวลามีความสุขอย่าลืมตะโกนดังๆนะคุณบำเรอคุณบำเรอเอ้ยงั้นฉันไปตะโกนก่อนนะไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแม่หนูไม่คิดจะมาทางนี้บ้างเหรอจ๊ะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวใจวายตายอ่ะลุงโอ้ยอีงามไส้พูดมาได้ไปแล้วคุณบำเรอหวังอย่าลืมตะโกนเรียกคุณบำเรอนะคุณบำเรอกินเองดีเลยหวังอะไรนู่นนู่นแม่งมะเฮ้ยเฮ้ยมันไรแล้วแม่ไอ้หวังเพื่อมึงกูเสียสละเองมาดิเอ้าหวังเป็นยังไงวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยใช่ไอ้หวังกำลังจะซื้อก๋วยเตี๋ยวปลาไปฝากเองอะใช่กำลังจะกลับบ้านจ้าอร่อยนี่ได้ข้อมัวฉันนะอ๋อไอ้ข้อมไปรับรถได้พู่ไปรับรถไอ้ข้อมไปรับรถไว้พู่โอ้โหรับรถไอ้พร้อมไม่ต้องห่วงไว้หวังมันก็ตัวให้รอดเถอะเออกูรู้ละไอ้ข้อมทำอะไรเนี่ยไอ้หวังกูหากุญแจไม่เจออ่ะโอ้โหนี่มึงหากุญแจในนมน้องเขาเลยเหรอก็มันอยู่ในนี้แล้วมึงหาเจอไหมล่ะหาอยู่นานแล้วยังไม่เจอมันเข้าไปลึกขนาดนั้นเลยหรือไงมันก็น่าจะลึกอยู่แล้วโอ้โหนี่แหลกจริงเลยนะจะโทรเช็คอะไรนักหนาวะเอ้านางส้มก็จะไปโกรธอะไรไอ้หวังมันวะไอ้หวังมันไม่ได้ทำอะไรให้ซะหน่อยโถพ่ออย่างน้อยก็สองร่วมคิดแล้วนะส้มพี่ส้มจะมองอะไรสมหวังในสิ่งที่สมหวังไม่ได้ก่อเนี่ยกูผิดเองก็ผิดดิไม่มีใครบอกมึงดีสักคนเลยเนี่ยโอ้ยเมียจ๋าผัวผิดไปแล้วแหล่งจะไม่ทำให้เห็นอีกแล้วนะเจ้าอย่าพูดยังไงไม่ทำให้เห็นอีกแล้วเนี่ยฮะวันนี้เจอแค่ขวดเบียร์นะวันหน้ามึงเจอไม้หน้าหกแน่หน้าสามกูตีสองทีโอ้ยทีเดียวก็หัวแบะแล้วนี่สมหวังเราอ่ะมีบ้างไหมอย่างเงี้ยนางส้มกูเป็นพยานให้ได้อ่ะมามองอีกไม่เชื่อมึงคิดดูระหว่างลูกเขยกับลูกสาวอ่ะกูจะเข้าข้างใครเข้าข้างลูกเขยอืมเดี๋ยวพ่อตุ๊บฟันยุบไอ้หยันพอจะเข้าข้างใครก็ตามใจนะแต่ว่าเงินน่ะเงินน่ะส่งให้มันครบๆแล้วกันจ้าส้มสมหวังรับรองนะไม่มีแม้สักบาทเดียวแน่นะจ้าเฮ้ยอะไรเฮ้ยถูกรอบยิงหรือเปล่าเนี่ยจอดก่อนจอดก่อนเลยดิเฮ้ยจอดก่อนเป็นไรอ่ะลงไปดูดิเออสมองไปดูสิทับหมาทับเด็กหรือเปล่าเนี่ยออดูใต้ท้องดูใต้ท้องรถก่อนคันแรกดูใต้ท้องรถก่อนรถนะเป็นไรลูกเอ้ายางแตกคุณมึมเลยค่อมค่อมยางแตกแบนเลยโอ้โหแล้วแถวนี้ไม่มีปั๊มด้วยอ่ะทำไงเนี่ยส้มว่านะอย่าให้เสียเลิกรถใหม่เลย
มีใครเปลี่ยนยางเป็นกันบ้างไหมเนี่ยอ้าวโทรโง่กันเป็นแถวเลยเหลือร้อนหลังไฟจนได้ไปไม่ต้องง้อผู้ชายแล้วไปเปลี่ยนกันเองไปเฮ้ยส้มหวังว่าเดี๋ยวส้มไปอยู่ในรถเย็นๆดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวส้มจัดการเองนะส้มหวังส้มว่านะช่วยกันอะไรอย่างนี้แหละไม่ได้เลยส้มเองก็เชื่อผัวเนี่ยผัวเป็นช้างเท้าหน้านะเว้ยอะไรพ่อเท้าหน้าเท้าหลังอะไรเชยแล้วชมพู่อันไหนล่ะเอ็งว่านี่ชมพู่ของมานี่เงินทั้งนั้นเลยเนี่ยสมหวังจ้าเงินอะไรเนี่ยก็เออนั่นสินี่อะไรเนี่ยฮะนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจะอะไรล่ะจะอะไรล่ะเขาจับได้คาหนังคาเขานี่ก็สารภาพไปดิคอมวายเงินคือเงินไอ้เหยินเงินอะไรฮะคือเงินพี่เปียแชร์มาจ้าพี่จะไปซื้อปลาสลิดมาเลี้ยงมึงนี่ตอแหลลงตับเลยเนี่ยสมหวังจ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยจริง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 ไม่เคยโกหกเลยเชื่อพ่อดิจริงเดี๋ยวเปลี่ยนยางเสร็จเรามีเรื่องต้องคุยกันไม่จบแน่ไม่จบมาช่วยเว้ยเงินอะไรอย่างเนี้ยไอ้คอมเงินไอ้คอมมึงก็เอามาซ่อนในรถไอ้หวังหลายปึกเหลือเกินนะว้ายมาอีกแล้วอ่ะคราวนี้เงินอะไรเงินอีอ๋อยอีอ๋อยอ่ะที่มันซื้อปลาสลิดฉันไปเลี้ยงอ่ะแหละว่าปลาสลิดไม่ต้องขายแล้วมั้งฮะเปียมาขายปลาตีนดีกว่าตีกูเป็นลูกเลยทองโมในยางอะไรทองโมทองโมทองโมในยางอะไรทองโมทองโมทองโมแปลว่าอะไรถ้าคิดไม่ออกจะบอกให้ลา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 ทองโมแปลว่าอะไรวะซ่อนเงินก็ยังไงมอจอมอจอมอจอแปลว่าอะไรมอจอมอจอเมียเจอก็ยังไงอ๋อยอมอยอมอยอมอแปลว่าอะไรยอมอยอมอยอมอแปลว่าอะไรจะคิดไม่ออกแล้วจะบอกให้ลา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 ยอมอแปลว่าอะไรวะแปลว่าว้ายฟังงั้นแล้วมันผิดตรงไหนแล้วว้ายโทรศัพท์กูทำไมอะอะไรก็ยืมเล่นเกมหน่อยเหรอมึงคิดว่ากูโง่หรือไงมึงจะเช็คเบอร์ใช่ไหมอีโถหัวเมียกันต้องไว้ใจซึ่งกันและกันเว้ยเออไว้ใจนะนี่แต่มึงเมมเบอร์ใครไว้เนี่ยฮะนนภาใครอ๋อชื่อม้าแข่งคอกเนี่ยก็บอกฟิตีนจัดวันเสาร์กูจะไปเสี่ยงดวงถ้ากูได้นะกูจะไม่แบ่งมึงเลยเออขอโทษเฮ้ยขอโทษกูผัวมึงนะมึงต้องไว้ใจกูสินี่นะใจหูหลุดเกือบไปรอดแล้วกูอีบ้านี่แต่หูหลุดใส่แว่นไงหรอเฮ้ยแม่งเฮ้ยเกือบซวยซะแล้วเสือกลืมโทรศัพท์วางแม่งไว้ซะได้เฮ้ยดีว่ามันเชื่อไม่งั้นพี่นาฏแน่ฮัลโหลขอสายพี่คอมค่ะจากไหนคะจากนุนภาค่ะบอกว่าอย่าลืมที่นัดกันไว้นะคะจากไหนนะจากนุนภาค่ะเป็นแฟนพี่คอมค่ะแล้วคุณเป็นใครล่ะคะกูเป็นเมีย
หูเลยแบบนี้มันต้องตัดไม้คมน้ำเสียงดังเข้าไว้ฮึบอะไรของมึงอีกเปล่าค่ะเออกูเป็นผัวมึงเนี่ยกูไม่เคยคิดนอกใจมึงเลยมาเยียบหลังให้กูหน่อยได้ค่ะคนดีนะหนักหน่อยหนักอีกหน่อยอีกนิดเลยเฮ้ยแถวลงหน่อยแถวลงอีกนิดเมื่อกี้มาร์คแห่งโทรมาบอกว่าที่นัดกันไว้เย็นนี้อย่าลืมนะคะก็มาที่สุนทรภาไงชิบหายแล้วเฮียบอกไม่จำเป็นไม่ต้องโทรมาให้จ็อกกี้โทรมาอย่างนี้ต้องเจอมาร์คถึงก่อนคิดมากแล้วเปล่าส้มไอ้หวังก็เหมือนเดิมไอ้หวังคนเดิมเออใช่จ้ะเห็นไม่เปลี่ยนตรงไหนเลยเด็กเออว่าแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวทำไมดานจังเดี๋ยวไม่ดองไม่แดกแม่งเลยอ้าวพี่กระเจ้าอารมณ์เกินนะทำตัวเป็นคนท้องไม่ได้ส้มจ้าทำไงเดี๋ยวสมหวังไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะนี่เลยนี่เลยตรงนี้เลยหลังร้านนายหวังอะไรวะไอ้พวกตามไปดูไอ้2ตัวหน่อยไปเดี๋ยวจะไปทะเลาะกันซะอีกอายเขาน่าไงเดี๋ยวร้อนนางไปจนได้โอ้โหไอ้อาเกียร์ตลอดเลยตลอดเมียมึงนี่ตอแหลยันเงานะสมหวังจ๋าเดี๋ยวก่อนสิมีอะไรเหรอส้มมีอะไรจะบอกอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมจ้าส้มจ๋าคือสมหวังจะลาดอยู่แล้วอ่ะปวดขี้ปวดเยี่ยวก็ไปเข้าก่อนสมหวังโอ้ยไปก่อนจ้าส้มเป็นอะไรอะฮะส้มอยากจะบอกสมหวังแล้วว่าเรื่องท้องอะเฮ้ยบอกได้ไงเราตอนเนี้ยฮะบอกไปก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิเก็บไว้ก่อนนี่มัน 2-3 เดือนแล้วนะเช็คชัวร์ยังเนี่ยเมนไม่มาเลยใช่ป่ะคนท้องมันจะมาได้ยังไงล่ะแต่ปกติก็ 3-4 เดือนมาทีอยู่แล้วอะเออเหมือนกันเลยเนี่ยปีนึงบางทีมาหนเดียวแต่ก็ดีเหมือนกันไม่เปิดโกเทคเออนี่คุณดำเลยผักนี่เป็นไงนกขาวขันไหมอย่าว่าแต่ขันเลยขนาดจะฉี่ต้องเอาไม้หนีบหนีบขึ้นมาโอ้โหหมดสภาพขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้น ฉันมียาเอาไหมยาอีกแล้วอ้าวผมไม่เอาสูตรเก่าแน่เหยินไปอ่ะโอ้ประเภทไข่ไก่หกฟองตามด้วยเบียร์ดำเครื่องดื่มชูกำลังเทใส่รวมคนคนสดเอื้อทั้งคืนไม่ได้นอนแข็งเหรอนั่งคอโตทั้งคืนเลยอย่าเนยกูไม่เอาแล้วไอ้บ้านิ้วบวมหมดคุยทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอย่างนั้นแล้วเขามีแบบเฮ้ยแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรเปล่าไม่มีกินเข้าไปแล้วจะมองอะไรเป็นสีฟ้าทั้งหมดทำกระยิมกระยิมเดี๋ยวไอ้ผู้มันเห็นมันจะฟันหัวมึงเอาไอ้เหยินโอ้ใครจะมาโง่พกเป็นกล่องอย่างนี้แล้วนี่ข้ามีอย่างนี่เฮ้ยบดไว้แล้วแล้วกินไงวะไม่ยากแบมือมาจะไม่ยากเลยก็ใส่มือไปเฮ้ยมันจะดีเหรอก็ดีเอ้าเฮ้ยหมดเลยของเฮ้ยผู้มาแล้วอะไรของมึงวะเนี่ยรู้ได้ยังไงหรอกกับแกดึงมือออกอะทำอะไรมึงเนี่ยไม่ได้เหตุการณ์ปกตินี่ก็ปกติเหมือนกันไม่มีอะไรเป็นไรเหงื่อแตกมากเลยอ๋อก็ล้อมันเตี๋ยวนี่แหละด้วยความไม่ครบส้มเอ้ยเอ็งเชื่อพ่อเถอะนะไอ้หวังนั่นมันอยู่ในสายตาพ่อตลอดเวลาอะไรส้มนั่นแหละที่ส้มเป็นห่วงที่สุดนั่นด่าพ่อซะดีกว่าแบบนี้นี่คุณเดี๋ยวมาแล้วเหรอเอ้าเอานี่เส้นเล็กของสมหวังนี่คุณมาเลยสั่งเส้นใหญ่ไม่ใช่เหรอ
นี่ไงเส้นใหญ่อยู่นี่นี่เกี่ยวแล้วไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วกินรอกินถ้าก็อยากกินเส้นเล็กมั้งอะโอ้ยไม่รู้นะจะกินแล้วนี่ร้านนี้เนี่ยเราประกันเลยนะนี่ดูความข้นของน้ำซุปของสีอร่อยกินแน่ส้มคนละชามเลยชามใครชามมันหวังมันหิวมันลองดูไอ้หวังไม่ได้ไอ้หุ่นนกโอ้โหส้มเป็นส้มจืดเลยไอ้ส้มอะไรเฮ้ยเอาลูกชิ้นเอาไปเปลี่ยนตะเกียบเลยนี่ทุกชิ้นเนี่ยค่อยทำละลูกละลูกนะต้องหรือว่าใครอยากจะเปิ้ลนะรีบสั่งเลยคนเขาเยอะเดี๋ยวมันขาดตอนแล้วเดี๋ยวลมโอ้โหนี่เป็นรุ่นอะไรขนาดนั้นเนี่ยฮะกินมาลอยอย่างเงี้ยกินเนี่ยทำไมลูกคนกินนะกินอร่อยดีไม่เยอะไม่ไหวดีเดียวไม่ขาดเฮ้ยจับปากคอไปแล้วอร่อยเฮ้ยดูเส้นสิไอ้ก๋วยเตี๋ยวยังแข็งเลยแย่เลยเว้ยฮะส้มต้องเครื่องพังแน่งานนี้เฮ้ยมันอะไรขนาดนี้ส้มอะไรเนี่ยส้มมึงต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วล่ะ 2-3 วันเนี้ยไปอยู่ที่ไหนไอ้ฝากเฮ้ยเป็นไรเดี๋ยวรถเส้นมาไอ้หวังเฮ้ยเอาอะไรเนี่ยตกเย็นไม่อะไรเนี่ยไม่มีอะไรจ้ะองลงจนตัวแล้วไอ้วะอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยไอ้เหยินนักกรงัดตกแล้วเว้ยไอ้วังไอ้เหยินมึงแกมันเนี่ยมันเลยเวียนหัวนิดหน่อยอ่ะเหรอนั่งดีๆนะเดี๋ยวตกลงไปเฮ้ยเองนี่ก็ดีเนาะเห็นมีอาการแพ้ท้องอะไรเขาบ้างเลยสงสัยลูกมันกลัวแม่มันลำบากโหแล้วซื้ออะไรมาทำเยอะแยะเลยเนี่ยส้มจะซื้อมาทำกับข้าวไปให้พวกสมหวังกินที่คาเฟ่รอบดึกอ่ะโอ้โหโจ๊กรอบดึกเหรอเอาซะหน่อยท้องมันว่างมันจะอาเจียนเฮ้ยไม่ใช่แพ้ท้องแทนเมียนะมือทันนี่จะท้องได้ไงลองมันท้องดิมันจะเตะให้แท้งโชว์เพื่อนเลยเอ้าเฮ้ยไอ้ผู้มาไงวะน่ะสวัสดีครับไม่เห็นมีใครเลยคุณดำเลอนี่คุณหลอกผมเหรออาชีพอดีเลยจริงๆแล้วพี่ขายพลอยเมืองการมันอย่างนี้โอ้โหพี่อ๋อยครับจริงๆพี่ไม่ต้องซื้อริ้งผมออกมาก็ได้ว่าอีกครึ่งชั่วโมงคาเฟ่ก็เลิกแล้วทำไมไม่อยากรอนี่น่ะแต่ว่าวันนี้ยังไงผมก็ไปทานกับพี่อ๋อยก็คือน้องสาวมาจากบ้านนอกไอ้เนี่ยมันห่วงน้องสาวมาในหวังอ่ะครับแต่ยังไงอ่ะช่วยไปส่งพี่ได้ไหมอ่ะไม่ได้เอารถ
ได้สิครับทำไมจะไม่ได้ล่ะครับไปเลยไหมครับไปนะพี่ค่อมไปนะครับคุณเบลทำนิ้วชี้จ้ะแล้วชีวิตเราล่ะคุณเบลเอาไงมีตังค์ไหมทำไมออกข้าวห้องเลยกูด้วยไปเปรมกันดีกว่าไปเปรมเอ้าลืมล็อกเอ้าสมหวังครับพี่อ๋อยพี่มีเพื่อนอยู่ค่ายเพลงอะนะครับวันหลังเนี่ยพี่จะพาเขามาดูสมหวังร้องเพลงจริงเหรอครับพี่เขามีเส้นสายใหญ่ในวงการนะครับเผื่อว่าเขาจะผลักดันสมหวังได้โอ้พี่ไม่ได้พูดเล่นนะครับจะมาพูดเล่นทำไมล่ะดีใจไหมดีใจมากๆครับพี่มันไม่เสร็จสมหวังระวังสะพานเฮ้ยส้มน้องสาวครับพี่หอยสมหวังส้มส้มสมหวังก็รู้ดีเลยแต่ทำไมส้มไม่ยอมบอกสมหวังทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้จ๊ะไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมายุ่งกับส้มส้มเอ้าส้มฟังก่อนสิส้มไม่ต้องมายุ่งกับส้มเลยสมหวังถามมาได้ส้มจ๋าท้องได้ยังไงท้องได้ยังไงท้องได้ยังไงไม่รู้ใช่ไหมพ่อของเด็กคนนี้มันโง่พ่อของเด็กคนนี้มันโง่เดี๋ยวที่ส้มฟังไอ้หวังมันก่อนพ่อไม่ต้องมาพูดเลยพ่อเข้าข้างเขาได้ยังไงอ่ะนี่พ่อเป็นพ่อเขาหรือพ่อฉันกันแน่เฮ้ยส้มใจเย็นก่อนส้มใจเย็นก่อนไม่เย็นแล้วเดี๋ยวสิก็ฟังไอ้หวังมันก่อนที่มันอาจจะมีเหตุผลของมันก็ได้เหตุผลอะไรก็เหตุผลอะไรพ่อโดนเลยกูเอ้าเหตุผลอะไรสมหวังส้มทุกอย่างที่สมหวังทำเนี่ยสมหวังทำเพื่ออนาคตของเราทั้งนั้นเลยนะก็อย่างเงี้ยอ้างอยู่เรื่อยเลยสันดานผู้ชายโอ้โหส้มนี่ส้มลองคิดดูดีๆนะจ๊ะของที่เราใช้อยู่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นของที่อ๋อยเขาซื้อให้ทั้งนั้นถ้าอย่างงั้นก็เอาไปคืนเขาเลยเอาไปคืนเขาให้หมดเลยส้มไม่อยากได้หรอไม่ใช่คือส้มนี่คือสมหวังรู้ว่าส้มไม่อยากได้แต่สมหวังเนี่ยเป็นผู้ชายสมหวังก็อยากจะหาอะไรมาให้เมียให้มีเหมือนคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องอายคนอื่นเขาไงอ๋อก็เลยไปหลอกผู้หญิงคนอื่นมางั้นสิสมหวังไม่ได้หลอกก็เขามีความสุขที่จะให้สมหวังไม่ได้ไปหลอกอะไรเขาสักเท่าไหร่นี่แล้วไงแล้วไอ้ที่เดินอยู่เนี่ยน้องสาวงั้นสิส้มนี่ส้มจ๋าส้มอ่ะอายุน้อยกว่าสมหวังจริงหรือเปล่าล่ะสมหวังก็พูดไปเรื่อยนี่ส้มแล้วอีกอย่างนึงนะอ๋อยเนี่ยเขาก็มีเส้นมีสายเขารู้จักคนเยอะแยะเลยเขาสามารถผลักดันให้สมหวังเนี่ยก้าวหน้าได้นะส้มนะยกโทษให้สมหวังหน่อยนะเพื่ออนาคตของเราเพื่อลูกของเราที่กำลังจะเกิดมานี่ไงนะจ๊ะก็ได้ส้มยอมก็ได้แต่ให้ผู้หญิงที่ชื่ออ๋อยคนเดียวนะ
จ้าแหมจะให้สมหวังได้เป็นสาบานที่ไหนเนี่ยสมหวังไปทุกที่เลยฮะนมมือสิจ้าแล้วพูดตามนะข้าพเจ้าขอสาบานว่าข้าพเจ้าขอสาบานว่าถ้าข้าพเจ้านอกใจเมียโดยไม่ได้รับอนุญาตถ้าข้าพเจ้านอกใจเมียโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้หอกเท่าใบพายแทงหูซ้ายทะลุหูขวาขอให้หอกเท่าใบพายแทงหูควายทะลุหูหมาสมหวังนอนเล่นขอให้เลือดไหลออกจากทวารทั้ง7ชีวิตมีอันเป็นไปทำอะไรก็ไม่ขึ้นนะสาธุพอใจยังก็ได้พอใจแล้วไหมนี่ส้มส้มรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะว่าตัวเองอ่ะท้องอ่ะก็ 2-3 เดือนแล้วล่ะส้มซื้อที่ตรวจมาตรวจเองที่บ้านอ๋ออย่างนั้นนี่เองเฮ้ยเอาอะไรสมหวังเฮ้ยสวยแล้วกระเป๋าสตางค์อ่ะสิอ้าวสงสัยลืมไว้ข้างบนแน่เลยอ่ะส้มเอางี้แล้วกันส้มเดี๋ยวส้มรอสมหวังตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวสมหวังขึ้นเอากระเป๋าตังค์แป๊บเดียวนะมันจะหายมั้ยเนี่ยนะรอแป๊บนึงนะจ๊ะให้เจอนะจ้าจ้าโอ้ยจะทันมั้ยเนี่ยครับท่านครับสาธุสาธุเมื่อกี้ที่ลูกช้างพูดไปเนี่ยไม่เอานะครับลูกช้างเบอร์ช่วงนี้ลูกช้างไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะครับที่พูดไปเนี่ยเรียกว่าลบทิ้งไปให้หมดเลยนะครับสาธุสาธุอย่าให้ใครรู้ว่าเราคบกันคือคำที่เธอนั้นย้ำเตือนฉันอยู่เสมอเธอบอกว่างจากตัวจริงแล้วเธอจะรีบมาเจอรู้ไหมน้ำตาฉันเอ่อเมื่อเธอหันหลังจากลาสมหวังครับนี่ไงเพื่อนพี่ที่อยู่ค่ายเพลงอ่ะที่พี่เล่าให้ฟังวันนั้นจำได้ปะอ๋ออันนี้พี่โก้คนนี้เหรอครับจ้าสวัสดีครับพี่สวัสดีจ้าสมหวังนี่เลอ๋อยฉันฟังเสียงแล้วนะสมหวังเนี่ยเสียงดีมากๆโอ้โหขอบคุณครับพี่ว่างๆเนี่ยพาเข้าไปคุยกับครูเพลงนะที่บริษัทแกเนี่ยตาถึงจริงๆเลยลูกก็หล่อเสียงก็ดีทำไมไม่ส่งมาให้ฉันบ้างยะแหมเจ๊ก็พูดจาแหมฉันรู้หรอกนะสมหวังครับโอกาสอะมาแล้วนะครับตั้งใจนะสมหวังครับพี่อ๋อยพี่อ๋อยไม่ต้องห่วงนะครับผมจะทำให้เต็มที่เลยครับพี่น้องไม่อ่านดูสักหน่อยก่อนละอ๋อไม่เป็นไรครับผมยอมทุกอย่างอยู่แล้วครับขอบคุณครับต่อจากนี้ก็ถือว่าสมหวังเป็นศิลปินในค่ายของเราแล้วนะครับครับขอบคุณครับในเรื่องของเพลงและก็ดนตรีเนี่ยก็จะให้ครูบอยนะครับเป็นคนดูแลอ๋อครับขอบคุณครับคุณครูครับส่วนเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการแสดงการรับงานคิวการแสดงอะไรต่างๆก็จะให้คุณธเนศเป็นคนช่วยดูแลนะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่สมหวังอันดับแรกเลยนะครับเธอต้องไปย้ายออกจากห้องแถวก่อนแล้วก็หาอพาร์ตเมนต์ดีๆอยู่เผื่อนักข่าวผ่านไปผ่านมาเนี่ยภาพที่ออกมามันจะได้ดูดีอ๋อครับผมโหอะไรพักนี้มึงดูอ้วนขึ้นนะปากเสียป่ะเนี่ยอ้วนที่ไหนแล้วเขาเรียกคนกระดูกใหญ่เว้ยมึงจะบอกนะว่ามึงท้องแข็งกับอีส้มอีกคนนึงโอ้ฝันไปเถอะไปท้อเราเก็บของไปส้มเว้ยไอ้หวังมันไปคุยกับเขาไม่รู้มันตกลงกันได้หรือเปล่าเนี่ยฮะใจเย็นๆนะพ่ออะไรที่มันจะเป็นของเราก็เป็นของเราอะไรที่มันไม่ใช่ก็ไม่ใช่หรอกเฮ้ยเป็นไงบ้างจ๊ะพ่อเป็นไงบ้างฉลองเลยดีกว่าวิ่งพี่ชอบแล้วดีจ้ะพ่อชอบไหม
ไหนอดีตมันเคยมีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วชั้นล่างไม่มีแล้วไอ้หนอนชั้นล่างว่าหมอนวดเพียบนี่ว่านี่แหละซ้ายมือข้างล่างห้องนี้นะแต่ห้องห้องไหนชั้น6ลมเย็นสบายรับประกันได้อ๋อแล้วห้องกูล่ะชั้น1โน่นโอ้โหไอ้สัตว์แล้วมากูขึ้นมาทำไมเนี่ยเล่นเล่นกันนี่แหละเออโหยอยู่ห้องข้างกันเลยเหรอกูห้องข้างกันเตียงดำกันไม่รู้ไอ้เหยินนี่มันก็เหมือนชาวบ้านด้วยเราช่วยกันบอกรักก็คือรับปากว่าจากวันนี้ไปชีวิตต้องร่วมใช้จ่ายในความหมายของคำว่าเราแต่ใจก็เคยแอบเหงากลัวความเป็นเราไม่เหมือนผ่านมากลัวเธอยิ่งกว่าใครมอบปลองดวงใจเอาไว้ที่คุณหวงคุณเอาเสียยกใหญ่ถึงจนหัวใจว้าวุ่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใครแม้ใจคุณมีประตูแหมวันละ100 200อย่างเงี้ยก็อยู่ได้คุณบ่เพลินนี่พี่ของพี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปกันเถอะพวกเราไปไหนดีเอ่ยไอ้หวังเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วลงของนี้เสียงก็ดีนะแต่ละวันนะอย่าทำพิษของพี่โซเฟียดูนะเนี่ยฉันเลิกร้องเพลงที่เดียวกับนักร้องคนนี้เลยแหละหล่อมากหรอแล้วจับไปหรือยังอ่ะสงสัยจะไม่รอดคืนนี้แหละคนเล่นกันมาตั้งนานแล้วไม่รอดคืนนี้แน่เมียก็อยู่ส่วนเมียสิจ๊ะนะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมครับพี่จัดการได้เรื่องเมียในเรื่องจิ๊บๆเรื่องเด็กๆนะแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องไปกินข้าวต้มต่อกับพี่นะจ๊ะใช่ไหมแล้วถ้าเมียพี่มาแหกอกหนูอ่ะจะทำยังไงโดนแหกอกทำไงอะคะโอ้ยเดี๋ยวพี่ปิดแหมก็มาสิลองมาสิเดี๋ยวพ่อจะฟาดกับขวดเบียร์ให้ดิ้นเลยดีไหมกินข้าวกันนะฟาดด้วยขวดเบียร์ให้ดิ้นเลยเฮ้ยส้มยืนนิ่งทำไมล่ะคะพูดต่อไปสิคะจะฟาดด้วยขวดเบียร์ให้ดิ้นเลยพูดต่อไปสิพูดต่อไป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 สิพูดต่อไปส้มใจเย็นๆนะมีอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกันที่บ้านนะจ๊ะจะฟาดด้วยขวดเบียร์ให้ดิ้นเลยใช่ไหมจะฟาดให้ดิ้นเลยใช่ไหมฟาดเลยสิทำไมจะไม่ฟาดล่ะจะเย็นๆนะจ๊ะไม่ฟาดใช่ไหมสมหวังจะไม่ฟาดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นส้มฟาดเองส้มโอ๊ยส้มเป็นไรอ่ะส้มเฮ้ยล็อกพี่ผมเป็นล็อกส้มจ๋าส้มทนอีกนิดนึงนะส้มนะส้มเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลแล้วส้มช่วยด้วยมีครับ
ได้ช่วยทีไปได้ช่วยทีเร็วช่วยครับคุณแม่บ้านครับช่วยผมทีครับเมียผมครับเมียผมช่วยเมียผมหน่อยครับเมียผมเป็นลมครับช่วยครับช่วยเร็วครับเร็วเร็วมาบ้านแล้วนะส้มนะส้มใจเย็นนะส้มนะส้มส้มอยู่นี่นะส้มส้มใจดีๆไว้นะส้มส้มคุณพยาบาลครับผมฝากด้วยนะครับส้มส้มอยู่นี่นะส้มส้มอยู่นี่นะส้มจ๋าไม่ต้องกลัวนะส้มส้มส้มอยู่นี่นะส้ม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 รอข้างหน้านะส้มส้มส้มเป็นไงบ้างคุณลุงเดิมมันปลอดภัยแล้วส้มมันเห็นเลือดมันก็เลยตกใจเป็นลมเออแล้วลูกล่ะลูกใครครับก็ลูกผมไงครับเด็กที่อยู่ในท้องส้มไงอ๋อผมตรวจแล้วคนไข้ไม่ได้ตั้งครรภ์นะครับอ้าวอ้าวคุณหมอครับแล้วใครท้องล่ะครับมองอะไรตกลงส้มไม่ได้ท้องใช่ไหมคะค่ะคุณไม่ได้ท้องนะคะคนที่ท้องคือเพื่อนคุณอีกคนหนึ่งค่ะหวังอะยังไม่กลับเลยอะพ่อมันผมแวะกินข้าวมั้งลูกเดี๋ยวมันคงกลับหรอกเข้ามาก่อนมาพ่อมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกนี่ไอ้หวังมันลืมชุดไว้พ่อเลยเอามาให้มันเก็บไว้มันด้วยนะพ่อไปก่อนนะนอนนอนนะลูกใครคะอ๋อสมหวังนะคะรู้จักสมหวังไหมคะแล้วเขามานอนค้างที่นี่บ้างหรือเปล่าอ๋อสมหวังเหรอรู้จักแต่ไม่ได้มานอนที่นี่หรอกอยู่แต่พี่ข้อมอ่ะหลับอยู่นั่นไงกูว่าแล้วไอ้ข้อมมึงตายข้อม
ทั้งคืนยังไม่พออีกอ่ะทอมไอ้ทอมชมนี่ไม่ใช่ห้องเราเหรอก็ไม่ใช่สิเหยินแล้วเมื่อคืนที่พี่จัดชุดใหญ่ก็ไม่ใช่ชมอ่ะดิก็ไม่ใช่กูสิไอ้สัตว์โอ้โหไอ้หน้าเหี้ยตะเคเมียแม่งเอาบังตอตบหน้าสิโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นเหล็กดีสีปีกแมลงทับวะเนี่ยนี่แสดงว่าเป็นเหล็กอย่างเดียวกันทำดาบอลันยิกเลยดีๆนะมันใช้ทั้งแบนตบถ้าใช้ทั้งสันหัวแตกโป๊ะเป็นมะพร้าวเผาสัมภารแล้วโอ้ยพอแล้วเลิกสาวไส้ให้กากินได้แล้วอ้าวสมหวังทานซุปหน่อยนะเดี๋ยวจะได้กลับบ้านผมไม่อยากกลับบ้านนะครับพี่งั้นอยู่ด้วยกันซะที่นี่เลยดีไหมล่ะก็ดีเหมือนกันนะเพลงที่ปล่อยออกไปเนี่ยกระแสก็ดีและเห็นว่าจะจัดงานแถลงข่าวใหญ่โตพี่ว่าสมหวังอ่ะควรจะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมกับสถานภาพหน่อยนะทำไมพี่ดีกับผมแบบนี้ล่ะครับนี่สมหวังไม่รู้จริงๆหรอหรือจะออกจริงๆอ่ะครับอ้าวแล้วเองจะไปร้องคาเฟ่ไหนไว้หวังฉันคงไม่ลงคาเฟ่แล้วล่ะคุณบำเรอทางบริษัทอยากให้ฉันเก็บตัวจนถึงวันแถลงข่าวอ่ะเอ้ยแล้วเงินทองเองมีใช้เหรอไว้หวังแล้วเองปรึกษาอะไรส้มมันหรือยังอ่ะฉันฝากบอกส้มด้วยแล้วกันนะคุณบุญเลยนี่เองไม่คิดที่จะกลับบ้านเลยเหรอไอ้หวังฉันขอโทษแต่ขอเวลาฉันทำใจก่อนเถอะนะไอ้หวังเอ้ยผัวเมียกันน่ะถ้าอยู่ห่างกันน่ะเดี๋ยวมันจะเป็นอื่นนะโว้ยยังไงก็เข้าใจฉันด้วยแล้วกันเฮ้ยหวังสบายใจเมื่อไหร่แล้วค่อยกลับมาก็ได้นะสมหวังเขาไม่คิดจะมาลาส้มสักครั้งส้มเอ้ยไอ้สมหวังนะมันไม่คิดที่จะเลิกกับเองหรอกมันขอเวลาทำใจหน่อยเท่านั้นเองอ่ะขอเวลาทำใจเท่าไหร่อ่ะนะ50ปีงั้นเหรอก็อย่างเงี้ยแม่งผู้ชายจะบ้าไงไม่นานขนาดนั้นหรอกเว้ยจะเหลือเหรอแหมมันมีหนทางดังเขาหน่อยก็เอาเลยพูดทำไมฮะส้มมันกำลังกุ้มใจกูขอเวลามากกูไม่ให้มีอะไรไหมมึงไม่ให้กูก็ไม่เอามีอะไรไหมวนตีตลอดนึกว่าจะมีอะไรปุ๋ยไหมล่ะส้มไอ้สมหวังน่ะมันไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นหรอกนะเองเชื่อพ่อเถอะ
ทีแล้วคุณมีผลงานอะไรคะอ๋อตอนนี้ยังไงครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทุ่มเวลาทำงานเพลงชุดนี้เรียกว่าเต็มที่เลยครับแล้วก็เตรียมที่จะมีคอนเสิร์ตด้วยไม่ทราบคุณยังร้องเพลงอยู่ที่คาเฟ่หรือเปล่าคะอ๋อที่คาเฟ่ตอนนี้ไม่ได้ร้องแล้วครับเพราะว่าทางบริษัทอยากให้ถนอมตัวนะครับเพื่อรอคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังใกล้จะมาถึงนะครับค่ะตอนนี้มีกระแสว่าคุณมีเมียอยู่แล้วแล้วคุณทิ้งเมียเพื่อไปอยู่กับคนอื่นจริงหรือเปล่าคะผมไม่มีครับจริงๆแม่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าข่าวมาจากไหนคือจริงๆผมยังไม่มีภรรยาเลยครับยังไม่มีใครเลยไม่มีเมียหรือไม่มีคนอื่นคะไม่มีใครเลยครับไม่มีทั้งสองอย่างเลยครับได้รู้แก่ใจถึงการหายไปของความอบอุ่นเมื่อรอยยิ้มที่สายตาคุ้นไม่มาคอยเติมทุนแรงใจชีวิตดีขึ้นแต่ใจถูกลืนด้วยความเดียวดายยามเหงาถึงเข้าใจได้กับสิ่งเป็นไปเมื่อเธอไม่อยู่เพื่อนแพ้ยามสู้น้ำพริกปลาทูร่วมกินก่อนเก่าฝ่าแดดฝนและทนหนาวอยู่เคียงเงาห้องเช่ารังหนูก้าวพ้นความยากจิตใจคนรักไม่เคยแลดูเธอไปถึงได้พลั้งพลูว่าดูแลรักแท้ไม่ได้ชื่อไม่ว่าใจถามถึงแต่เธอเคียหาความสุขไม่เจอเมื่อชีวิตขาดเธอเคียงใกล้ความหลังดีๆเงินที่มีซื้อคืนไม่ได้จะใช้คำว่าเรากับใครเมื่อก้าวต่อไปต้องเดินลำพังกอดซากความหลังคุยกับน้ำตาบนหาเธอบ่อยผิดไปแล้วโทษหนักเกินร้อยจนไม่กล้าคอยให้เธอคืนทางรับโทษความเศร้าตลอดชีวิตฐานทำรักพังแต่ถ้าเธอเมตตาสักครั้งช่วยกลับมาฟังคำว่าขอโทษความหลังคุยกับน้ำตาบนหาเธอบ่อยผิดไปแล้วโทษหนักเกินร้อยจนไม่กล้าคอยให้เธอคืนทางรับโทษความเศร้าตลอดชีวิตฐานทำรักพังแต่ถ้าเธอเมตตาสักครั้งช่วยกลับมาฟังคำว่าขอโทษเขาน่าสงสารนะสมหวังไหนล่ะครับสมหวังเขาอยู่คนเดียวมานานแล้วนะคุณบำเรอผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเดือดร้อนอะไรนี่ครับชื่อเสียงมันก็ออกที่จะโด่งดังเงินทองก็มีมากมายไม่ใช่หรอครับไอ้ชื่อเสียงเงินทองเนี่ยนะมันไม่ใช่คำตอบทุกอย่างหรอกนะคะแต่ว่าแต่อะไรอีกเหรอครับ
อ๋อยน่ะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วนะคุณบำเรออ๋อยคงจะอยู่ได้อีกไม่นานหรอกนะคะอ๋อยไม่อยากให้เขาเห็นสภาพก่อนตายของอ๋อยนะคุณครับคุณสมหวังครับมีพัสดุฝากมาให้คุณสมหวังครับขอบคุณครับครับผมผมมาขอความช่วยเหลือมันบอกว่าตัวเรือนถ้าไม่มีสายก็จะอยู่ได้ยังไงก็สายนาฬิกาอันโปรดของเขาไงก็มันขายซื้อจี้ให้เองเป็นของขวัญครบรอบแต่งงานไงส้มคงไม่ให้ภัยสมหวังใช่ไหมอ่ะส้มมันบอกว่าอยากได้สร้อยอ่ะแล้วสร้อยที่แม่ส้มเคยให้ไว้ล่ะส้มมันขายไปแล้วแล้วก็ซื้อนาฬิกาให้สมหวังตอนนั้นไงเล่านี่สมหวังส้มมันบอกว่าถึงมันจะให้ได้มากไม่เท่าใครให้ได้ก็แค่นาฬิกาเรือนเดียวแต่นั่นน่ะมันคือทั้งหมดของชีวิตส้มนะเอ้าเอ้าเอ้าร้องเพลงสิลูกร้องเพลงเลยเอ้าร้องๆสิลูกเอาให้เพาะๆเหมือนใจสมหวังมันร้องเลยนะลูกนะเอ้าร้องๆสิอีกหน่อยช่วยเลี้ยงลูกให้ผมด้วยนะพ่อจะขอโทษพ่อแล้วเอ็งกินอะไรมาหรือยังล่ะไอ้หวังสมหวังอะใจร้ายเฮี้ยๆเนาะคนไหนก็ไม่รู้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็แค่มีหางว่ายน้ำพริ้วใช่ไหมเป็นลูกออสเหรอต้องเลยปากนิดจมูกหน่อยเหมือนพ่อเดือนหน้าอีกคนนะจะว่าเลยว่างอ่ะไม่ค่อยมีอะไรทำเฮ้ยอีกวิ่งกับเพื่อนสุดสุดไอ้คุณเอ้ยคนอะไรขาวตั้งแต่กระเดือกทำอะไรพี่ค้อมดูนกนกมีกี่เต้าสี่เต้าทำไมมีสี่เต้าอ่ะนกสองตัวทำไม
ไม่ดูเต้าเมียพี่โอ้ยนั่นเต้าอีกาดำไม่อยากจะดูเต้าอีกาเต้าอีกาเหรอว้ายอะไรมาทำอะไรจะไปแอบดูรถกูโอ้โหลูกยังอ่อนเลยมึงดูรถเต้าเลยเฮ้ยเร็วสิได้ยังได้ยังจุดแล้วจุดแล้วพ่ออย่าเรียกพ่อสิจะมาแอบดูเขาเรียกพี่จะได้สนิทเรียบร้อยแจมอุ้ยโอ้โหต้องลองต้องลองครับพี่พ่อลองลองเอาเลยเป็นไงเป็นไงเร็ว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 อุ้ยแจมแจมน้องสาวนะจะถึงห้องที่อยู่แล้วแล้วเราจะสุขเสร็จเป็นปีมาทำอะไรคุณลมเลยอ๋อไปดูเพื่อนเขาลงเสาเอกคนบ้าเลยลงเสาเอกคนแฝดว่าพี่ไม่มาอีตอแหลและที่เด็กตัวอยู่นั่นค่ะขอแม่งแรงกูอยู่ไม่ได้เด็กครับพี่เมื่อกี้มึงจะหนีกูพ้นไหนครับมึงเจอกูโอ้ยสูงสูงก็อยู่ไม่ได้ไปแล้วกูทำอะไรจ้ะเมียจ๋าแล้วมึงมาทำอะไรอยากกินสตรอเบอรี่แล้วแถวนี้มันมีขายร้านมันปิดแล้วเร็วมาใกล้ๆอะไรจ๊ะรอฝันกูจะตามมึงถึงไหนใครก็ได้ช่วยกูด้วยกูจะตายอยู่แล้วแม่งดูเป็นต่อหัวเสือเลยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นลงน้ำไม่กระไรต่อยแม่งฆ่ากูแน่ไปไหนเนี่ยพ่อเป็นไงเฮ้ยไงเฮ้ยไม่ดูไอ้คอมเฮ้ยเป็นไงเป็นไงคอมดีมาก็ดีนะเป็นพยานด้วยต่อไปนี้กูจะเลิกเจ้าชู้กูจะขอรักเมียคนเดียวฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละส้มกับพ่อจะได้สบายใจทีเนาะงั้นเราสามคนมาสบานเลิกเจ้าชู้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดีไหมดีมาใหญ่โอ้ยเมื่อกี้คิดซะว่ากูไม่ได้พูดกันแล้วกันท่านทำอะไรไม่ได้ใช้คนบ้าจะกอดไหมสว่างกูยังไม่ขึ้นช่วงบนเลยน่ากินตับเหลือเกินตับ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 สว่างเลยมึงตายยกใหญ่ถึงจนหัวใจว้าวุ่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใครแม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจใส่ลูกบิดแล้วรีบปิดกลอนแทบไม่เปิดต้อนรับใครอยากจะเป็นคนเดียวอยู่ในห้องหัวใจของคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปาก
คุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบานทำบุญก็กลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใคร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 หลวงพ่อจะให้ฉันไปตัดหัวแม่ทัพพม่าเนี่ยนะแค่ให้มึงนี่นำทางคนของกูไปเท่านั้นเองเว้ยแยะนี่ของมึงยกให้เลยหลวงพ่อจะยกนี่ทั้งหมดให้เราฉันกลัวกลัวพี่จะไม่ได้กลับมาเฮ้ยมึงเป็นผีเหรอผีเตี๋ยมึงดิมึงเป็นนักฆ่ารับจ้างไม่ใช่ไอ้แยะมึงหนีไปทิ้งกูไว้ที่นี่Max. ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจน Enjoy ครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง